ายกแพทรคานค่ะวันนี้เจอคำถามจากนักข่าวบอกเขาวิพากษ์วิจารณ์เรียกว่าครม.สืบสันดานร้องโอ้โหแรงแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องในครอบครัวครอบครัวไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่เป็นการถ่ายทอดความตั้งใจกันในครอบครัวแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะนักร้องอย่าร้องเยอะสงสารกันบ้างวันนี้เรียกได้ว่าตั้งใจเดินมาให้สัมภาษณ์เลยนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเดินทางเข้ามาทำงานที่อาคารชินวัตร3นะคะที่ทำการชั่วคราวของพรรคเพื่อไทยปกตินี่จากจุดนี้คือเดินไปเลยแล้วนักข่าวปรากฏวันนี้เซอร์ไพรส์ท่านนายกเดินตรงมาแล้วบอกสื่อว่าเดี๋ยวจะไปที่ไมค์เลยได้ตั้งไมค์รอไว้ตั้งใจเดินมาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามว่าครม.ชุดใหม่เป็นยังไงท่านนายกบอกอุ๊ยดีมากทุกคนมีความพร้อมจะสานงานต่อเพื่อพี่น้องประชาชนอยากให้ประเทศไปต่อซึ่งก็มีคนหน้าใหม่และคนหน้าเดิมส่วนนโยบายตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลักๆ ก็จะเป็นการสานงานต่อซึ่งท่านนายกย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนตัวนายกเฉยๆอ่ะแต่ยังเป็นพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมดังนั้นนโยบายส่วนใหญ่ก็จะคล้ายเดิมส่วนการวิพากษ์วิจารณ์หน้าตาครม.ว่าเป็นครม.ครอบครัวให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติมาแทนเหมือนกับครม.สืบสันดานท่านบอกแรงจังอยากให้มองว่าเป็นความตั้งใจที่มันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้แก่การเหมือนอาจจะเห็นว่าคนรอบๆข้างเราหรือคนในครอบครัวเราคนนึงทำเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนในครอบครัวก็มีแรงผลักดันเช่นกันส่วนการครหาว่ามันครอบงำกันไหมคนในครอบครัวแล้วก็ครอบงำกันท่านนายกบอกก็เนี่ยเห็นมีเรื่องฟ้องร้องสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่พอพูดถึงอายุน้อยนักข่าวก็ถามแล้วเนี่ยพอตอนนี้อายุน้อยต้องนั่งหัวโต๊ะเยอะเลยท่านนายกแพทองธารบอกแม้จะเป็นนายกแต่ไม่พร้อมจะข่มเหงใครพร้อมที่จะรับฟังเคารพให้เกียรติวิจารณ์เรื่องหน้าตาของครม.ค่ะว่าเป็นครม.ครอบครัวหรือว่าไงเป็นครม.ครอบครัวสืบต่อกันมาเนี่ยค่ะพอคนนี้ไม่ได้ก็ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติเป็นลักษณะใช้คำอาจจะแรงนิดนึงว่าครม.สืบสันดานอะไรแบบนี้โอ้แรงจริงด้วยใช้คำแรงจังค่ะก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบมีหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกันหลายคนเช่นกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาถ้าอยากให้มองเป็นเรื่องของความตั้งใจได้ไหมคะมันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่เห็นว่าคนหนึ่งเคยทำเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันแบบนี้เช่นกันก็เห็นมันมีคำว่าครอบครัวมันก็ทำให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อครหาคำวิจารณ์หรือว่าการฟ้องร้องก็มีมาถาถมเข้ามาสงสารนายกบ้างสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ด้วยความที่ท่านนายกอายุน้อยเนี่ยกังวลอะไรเอาจริงๆนะคะการที่ดิฉันเป็นตำแหน่งนายกเนี่ยไม่พร้อมที่จะข่มเหงใครแต่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อพิจารณาต่างๆและข้อร้องเรียนต่างๆจะทำให้เกิดการบั่นทอนท่านนายกในการทำงานก็ไม่ก็โอเคนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละก็ขอกำลังใจกันบ้างเท่านั้นเองสำหรับรัฐมนตรีที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครม.สืบสันดานเนี่ยค่ะแน่นอนคู่แรกก็คือตัวท่านนายกแพทองธารเองกับคุณพ่อทักษิณคู่ต่อมาที่ฮือฮาขึ้นมาเลยก็คือคุณชาดาไทเศรษฐ์ผู้พ่อนะคะเหมือนกับคนก็มองว่าส่งต่อตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้กับคุณลูกสาวคุณซาบิดาไทเศรษฐ์นะคะซึ่งเดี๋ยวต้องฟังเสียงเธอนะวันนี้มีเสียงคุณซาบิดาด้วยอีกคู่นึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรอบนี้มีน้องชายคุณอัคราพรหมเผ่ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรถึงแม้จะบอกว่าเป็นคนละพรรคก็ตามนะคะอีกคู่นึงค่ะคุณอิทธิสิริรัตยากรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแทนลูกชายคุณอัฐกรสิริรัตยากรแล้วก็ยังมีคู่ของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์บุตรบุญธรรมของคุณสุเทพเทือกสุบรรณที่ย้อนกลับไปเคยออกมาต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์และต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบอบทักษิณในนามกปปส.อีกคู่ค่ะ
แต่จริงๆคู่นี้เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วนะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณศักดิ์สยามชิดชอบน้องชายที่อาจจะติดเรื่องคุณสมบัตินะคะก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้นั่นล่ะค่ะเขาเรียกกันแบบนั้นส่วนท่านนายกแพทองธารตะกี้นี้เนี่ยบอกนักข่าวบอกวันนี้จะแบ่งงานรองนายกล่าสุดแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ6รองนายกคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมจะดูงานด้านความมั่นคงทั้งหมดนะคะรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะดูแลกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุขคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจค่ะทั้งกระทรวงพาณิชย์คลังสำนักงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรคุณประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็กำกับดูแลกระทรวงดีอีกระทรวงพม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลกระทรวงในเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอว.แรงงานและศึกษาธิการคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีพลังงานกำกับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ